แต่เดี๋ยวไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้อาจจะเป็นสคริปต์ไปมันไม่ถึงเนื้อเลยซ้อมแล้วเหรอต้อซง้อมพแลู้วดเหรอไหนลองดิเดี๋ยวพี่จะลองดูว่าดูว่ามันคือเวลาแพ้สมมติว่าแพ้ได้สิ่งที่ตัวเองเตรียมมาใช่ป่ะเราได้เป็นประโยคหรือเราได้เป็นคีย์เวิร์ดมาคะเอาคีย์เวิร์ดว่าหนูจะสิ่งพูดถึงตรงไหนเปล่าโอเคคีย์เวิร์ดได้เยอะไหมไม่ใช่สคริปต์ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคดีมากไม่ใช่สคริปต์ก็ดีแล้วเป็นคีย์เวิร์ดใช่ไหมคะทำยังไงให้มันจะยืดถึง1 นาทีใช่ไหมแพรอาจจะต้องแบบว่าใช้โทนขึ้นโทนลงเอียงซ้ายเอียงขวาแบบอย่างเช่นสมมติพี่จะพูดไอเนี้ยข้อหนึ่ง read the first sentence with your partner อะไรเงี้ยใช่ไหมจะทำยังไงให้มันแบบให้มันไม่ใช่แบบ read the first sentence with her on the next line ให้มันเหมือนถ้ามันเหมือนผู้ประกาศข่าวอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนว่าอ่านสคริปต์แล้วยังไงมันก็จะไม่ถึง1 นาทีนอกจากว่าหนูจะมีแบบว่าเนื้อหาเตรียมมาเยอะมากใช่ไหมอาจจะต้องบอกว่าเอียงซ้ายเอียงขวาโทนขึ้นโทนลงในลักษณะที่แบบว่าดูนะข้อหนึ่ง read the first sentence with your partner คือให้หนูเน้น ending sound เยอะๆอย่างเช่น read the first sentence ให้มันชัดๆคือช้ามันจะกลายเป็นว่าพูดช้าแต่พูดชัดถ้าเหมือนพี่พูดภาษาไทยพี่ก็จะบอกว่าหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดไปหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะช้ากว่าภาษาปกติที่เราพูดกันเก็ตปะแต่มันจะชัดกว่าเดิมพี่ต้องการแค่ชัดๆโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นกับคีย์เวิร์ดที่มีลองทำให้มันได้นานที่สุดเดี๋ยวจะลองจับเวลาดูพร้อมยังเดี๋ยวขอนี่ก่อนคำไหนที่จะเปิดว่ามีความสุขแต่เป็นเวิร์บนะอะไรนะมีความสุขแบบอะไรนะความสุขแบบอะไรนะแต่เป็นเวิร์บอะมีความสุขแบบเป็นเวิร์บที่ไม่เอา adjective นี่ไม่เอา was happy อะไรอย่างงี้ใช่ปะไม่เอาอย่างอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะ happy มันเป็น adjective ถ้าหนูจะใช้ adjective ใช้นี่ดิจำไอ้นั่นได้ไหมที่มันเข้าป่าไปหาลิงอ่ะจำได้ปะอ่าฮะมันใช้คำว่า I was over the moon อืมแบบนี้ดูยาวขึ้นแล้วก็ดูใช้ภาษาอังกฤษเป็นคือเปรียบเทียบอะไรแบบเนี้ยจำได้ว่าที่คนนั้นอ่ะมันมีน้องสาวแล้วก็ตอนที่ได้แบบ got accepted อันนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็คือเหมือน I was happy แล้วอ่ะอือฮึนั่นแหละหนูจะเล่าอะไรมีอะไรให้เล่าเอาลองดูเอาแค่ให้ชินกับการจับเวลาเฉยๆนะคะลองดูว่ามันจะยืดได้สักนานเท่าไหร่ให้เริ่มไหมเอายังคือถ้าเอายพังูจดะแบกบดนี้สมตันาร์ทต้องมีแฮชก็ไดอ้่ะหนึ่งนี้ดิจำเป็นแฮชบวกเวิร์บสามมันถึงจะเป็น past perfect อือฮึถ้าไม่มี to have บวกเวิร์บสามมันก็ไม่ใช่ perfect ดีคะซิลส์บอกว่าพอซิลส์ที่เป็นเวิร์บสามนี่เขียนยังไง produce หรือ confuse produce produce เติม ed confuse ก็เติม ed เติม d ค่ะเติม d confuse อ่ะยังแป๊บนึงนะว่าไม่มันไม่หน่อยไอ้ตรงเนี้ยหนูเล่าเหยื่อมันประโยคไอ้ตรงหนูบอกว่า I laugh at them because I didn't know หรือว่า don't know
โนโนใช่ไหม did not ดิใช้ past เรากำลังพูดถึงตัวนี้เรากำลังพูดถึงช่วงเวลาเนี่ยพูดถึงช่วงเวลาตั้งแต่ past ทั้งหมดอะ present ย้อนกลับไปแล้วถ้าเกิดสงมมงติไเหกมิดเป็น did not แล้ว verb ถ้าหนูตามพูมดาว่ด้าวย I don't know ก็จะเป็น verb หนึ่งค่ะ did not ใช่ค่ะ did not ตามด้วย verb หนึ่งอยู่แล้วเราไป past ที่ did ไงถ้ายังไม่จบประโยคแต่ว่าเอาไปอย่างที past ่หนทูี่จะ did พูดว่า I love them because I did not อ่าฮะ know why I got หรือ I get อ่าฮะกดไปยังได้ไปละได้ไปยังได้แล้วได้แล้วก็ต้อง why I got ดิทำไมฉันถึงได้มันมาอะไรแบบเนี้ยโอเคพูดเรื่องอะไรเนี่ยแอดตะกอจะพูดเรื่องคะแนนอะไรเต็มนะใช่โอเคพร้อมยังเอายังเอายังหนูขอ eye แฮปปี้ contact อยู่นินดะนึงนะคะลองดูดีว่าจะชินหรือเปล่าโอเคแล้วหนู been very bad on that day ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเคนะทีนี้เดี๋ยวสคริปต์มาแล้วไม่ใช่สคริปต์มาแล้วเนื้อหาคอนเทนต์มาแล้วอย่างหนึ่งที่จะขอเพิ่มแพรใช้ gesture ได้ gesture ก็คืออย่างเช่นมือเอียงซ้ายเอียงขวาแต่อย่าเยอะเกินเก็ตว่าคือออกท่าทางได้แต่อย่าเยอะเกินแล้วก็ขอ eye contact นิดนึงดูซิว่าถ้าแบบ3อย่างพร้อมกันทั้ง content ทั้งท่าทางมือแล้วก็ eye contact ด้วยกันแล้วหนูจะรวมๆกันได้ไหมโอเคนะคะเพราะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเวลาไปสอบจริงอ่ะมันจะต้องมีคะแนนจากตรงนี้นะถ้าพูดก้มหน้าก้มตาแต่พูดดีมากกราม่าเป๊ะมากก็ไม่โอเคอ่ะโอเค พร้อมยัง1 2 3เริ่มกด start แล้วนะเริ่มเลยค่ะ Last year when I was in grade 8 I had got full score for math test It so surprised me and I was jumping up and down around the classroom My friend had confused about my math score and they was asking me how to get a perfect score. I laughed at them because I did not know why I got a perfect score. I just did my best and I was very happy on that day. หมดแล้วใช่ไหมสามเก้าจุดสองหนึ่งแพรมีสคริปต์ไม่ใช่สคริปต์แพรมีคีย์เวิร์ดที่ไม่มี preposition ใช่ไหมที่จะแก้ให้full score on math test อันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องตัวเองพูดอะไรมาเมื่อกี้ full score for math test หนูพูด for ใช่ที่ถูกต้องคือ on นะคะอย่างเช่น I did well on math test อะไรอย่างนี้ I got full score on that one that thing อะไรอย่างนี้อีกอันนึงไม่รู้ว่าได้ยินถูกหรือเปล่าได้ยินอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ย They was asking me ซึ่งแบบมันก็ไม่ใช่แล้วอะ They ต้องเป็น they were หรือเปล่า They were เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่มี ing ด้วยพี่ได้ยินอะไรสไตล์เนี้ยหนูมีอิงป่ะใช่ไหมใช่ป่ะต้องแก้เป็น they were มีอิงอยู่ใช่ไหมพูดเป็น was ถูกไหมมีแค่สองอย่างที่ได้ยินแล้วผิดชัวร์นะคะ preposition เป็นเรื่องที่ต้องฝึก for on อะไรเงี้ยเพราะภาษาไทยมันไม่มี prepo ไงใช่ไหมเราไม่เคยพูดแบบว่าแบบ preposition ในภาษาไทยสักเท่าไหร่พอภาษาอังกฤษมีมันก็ต้องถ้าไม่มีปุ๊บมันก็จะผิดหลัก grammar ของเขาโอเคไม่ยากเนาะเทไปอยู่
โอเคค่ะไปต่อหน้าถัดไปรู้สึกกังวลมากขึ้นไหมถ้าสมมติว่าต้องมี eye contact มีอะไรอย่างเงี้ยไม่ถ้ามีบทก็จำได้แล้วก็ไม่ต้องเฉยๆเรียนหนูพรีเซนต์บ่อยมันก็ไม่ค่อยอ๋อเออถ้าเจอฝรั่งก็ไม่ได้อันนี้ใช่ไหมแบบว่าถ้าสมมติว่าต้องเจอแบบนั่งหน้าต่อหน้าอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อะไรใช่ปะก็หนูก็หน้าต่อหน้ากันเชิญทุกคคนือเวลาหนูไปสอบอ่ะอ๋ออินเทอร์วิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ one on one หมายถึงบอกว่าเขามีโต๊ะเออ ได้อยู่ใช่ไหม เขาจะมีแค่คนเดียวนะคะเวลาสัมภาษณ์แล้วก็ตอนหนูไปสอบ speaking ใช่ไหมเขาจะมีแค่คนเดียวแล้วก็พอไปนั่งปุ๊บมันจะมีสามพาร์ท speaking มีสามพาร์ทถ้าพาร์ทสองเนี่ยมันเป็นบทที่ไม่ใช่บทมันจะเป็นหัวข้อมาให้แล้วหนูจะต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอะไม่ใช่ถามตอบถามตอบนะตัวเองพูดอย่างเดียวให้มันถึง2 นาทีใช่ไหมให้มันถึง2 นาทีแต่ว่ามันจะเป็นหัวข้อใหญ่ๆมาให้หนูก็ต้องพูดไปให้ถึงถ้าสมมติว่าไปเจอคนใจดีหน่อยพูดไม่ถึงสมมติว่าเราพูดมาแค่แบบนาทีครึ่งแล้วดูท่าทางจะจบเขาก็จะส่งสัญญาณว่าเอาอีกพูดอีกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดเราพูดเยอะเกินเขาก็จะส่งสัญญาณว่าให้เริ่ม conclusion ได้แล้วอะไรแบบนี้พอมาถึงที่กันแต่เขาไม่ได้เป็นคนเกรดเราไม่หรอกเขาไม่ได้เป็นคนเกรดเราเขาจะอัดเสียงเราอะเราไปให้อีกคนไปให้คนอื่นเกรด คนที่สัมภาษณ์เราเขาไม่ได้เป็นคนเกรดคะแนนเราโอเคนะตัวนี้ writing เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะไม่ให้ทำ writing เราจะโฟกัสเรื่อง speaking มาดูนะอันนี้ตอนนั้นอะเราเรียนเรื่อง folk tales ที่บอกว่าชื่ออะไรนะพี่ชายอ่ะฮันส์อยากจะแบบหนีจากไอ้ตรงนั้นใช่ไหมคะแต่มันก็ realize ว่าถ้าหนีไปคนในเมืองมันก็จะแบบเดือดร้อนเพราะว่าน้ำมันรั่วอยู่ใช่ไหมมาดูซิเราจะต้องแต่งเรื่องอะไรเกี่ยวกับคล้ายๆอย่างนั้นข้อหนึ่งเขาบอกว่า think about what you have read and heard in this unit have you ever been in a dangerous or a frightening situation ไหมที่คิดว่าแบบ dangerous หรือว่าน่าตื่นเต้นแบบหน้าแบบหน้าอะไรอย่างเงี้ยมีใช่ไหมเรื่องประมาณว่าเอาแค่หัวเรื่องนะไม่ต้องเล่าประมาณไหนแบบ frightened เราอาจจะแบบว่าเคยวันนี้ไม่อยากพรีเซนต์เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยจะสอบอยู่แล้วอ่านหนังสือยังไม่ได้ครึ่งเลยเนี่ยจะสอบบ่ายนี้อะไรประมาณเนี้ยค่ะอย่างนั้นก็ได้ก็อันนี้แหละมีไหมอยากพรีเซนต์แล้วก็มีแบบอะไรมันบทเยอะแล้วก็บอะทไรเยออะ่ะพูดเยอะแล้วก็อะไรประมาณนั้นก็เลยเก็บไปออกไปพรีเซนต์เดี๋ยวจำไม่ได้โอเคอ่ะมาดูอันที่สอง do you know anyone else who has been in a dangerous or frightening situation ตอนเราจะไม่ทำไอ้ do you know เราจะไม่ทำนะคะเราจะทำอันแรกจะพูดถึงเป็นการ express feeling ของตัวเอง express feel express ก็คือการแสดงการโชว์ออกมา feeling ตอนนั้นสมมุติพี่เป็นแพรพี่บอกว่าไม่พร้อมที่จะสอบวิชานี้เลยอ่านหนังสือมาไม่ครบแล้วรู้ว่ามันเป็นวิชาท่องจำอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกประวัติศาสตร์หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะไปเลยแบบรู้ว่าเข้าห้องสอบไปก็ตายแน่ๆเลยอะไรสไตล์อะไรอย่างนั้นอะสไตล์นี้พี่ก็อาจจะพูดประมาณว่า that time was I was about to take history exam แล้วก็เป็น I was แล้วก็เป็น feeling ของเราไปเก็ตปะI was very worried about blah 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 อะไรอย่างนี้ใช้ tense ไหนอืม
narrow ลงมาก่อนว่าจะเป็น future present หรือ past past อ่ะฮะ past ทีนี้ narrow ลงไปอีกว่าเราจะโฟกัสที่past perfect ไหม past sim past con อะไรแบบนี้เอาที่มัน comfortable เราอะค่ะสะดวกแบบชิลในการพูดอะไรอย่างเงี้ยชิลในการพูดกับเพื่อนอะถ้าจะเอาสบายเราใช้ pass อะไรดีมีสองอันที่แบบชิลมากเลยไม่ต้องแบบพูดวอรี่อะไรมากซิมกับคอนไหม pass ซิม pass คอนปะใช่ไหมที่ไม่ต้องแบบวอรี่ว่ามันต้องแบบ pass perfect แล้วมันจะต้องเรียงลำดับเหตุการณ์อะไรอย่างนี้อ่ะจริงเวลาคุยกันเราทีก็นไมี่้ได้ขอเป็น adjective เยอะ adjective เยอะอะไรนะจริงเวลาเราคุยกับเพื่อนเราก็ไม่ได้เรจีริยงนเวเนลาาะคุยกันเราทำไมนะภาษาเรไทายก็เนี่แยบหรบอว่าใช่หนูก็ภไาม่ษไาด้ไทยอยาหรกือภจาะษาอัเงนกฤ้ษนนะว่าแบบว่าจะต้องพิมพ์อย่างนึงจะต้องพูดอย่างนี้เวลาตอนนั้นมิเชลก็บอกหนูเหมือนกันว่าเนี่ยที่เรียนกันมากไม่ใกช็่เรียนเป็นเปลี่ยนเซนเทนซ์ที่เรียนกันมากก็เรียนเป็นงาอนืหลัมกเพราะว่าเวลาคุยกเัอนฝอรั่งก็พูดไม่รู้จเรื่ริองๆเวลาเราพูดจริงๆอ่ะมันไม่มีใครพูดถูกกันใมชา่กไเหลมยทั้งหมดคือถ้าจะใช้เในราคุยกับพ่อ speaking ได้ไหมเราเลยแบบพ่อใช้ข้าในวกินไหม speaking จริงๆอ่ะค่ะใช้แค่สองเทนส์ภาษาไทยเนี่ยหรอไปเอ้ยเรเลี่ยานพใหู้ดฟังหน่อยดิถ้าตอนจำได้ว่าตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวนะตอนที่ไปนิวซีแลนด์อ่ะที่บอกว่าไอ้ซ้อมสั่งอาหารซ้อมอะไรอย่างนั้นไปอันนั้นได้ใช้ไหมดูเรื่องวะไม่ได้ใช้เพราะว่าตอนสั่งอาหารแม่ชอบให้หนูซ้อมสั่งอาหารพูซ้อดมพหลอายทางหนูก็เลยไม่ได้สั่งพ่อก็เลยแล้วแม่ก็ไปสั่งใช่มันมีหรครอั้งหนึ่งอ่ะคือญาติหนูเขาก็อยู่นู่นนานแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ไปมีแฟนแต่ว่าเป็นคนไทยแล้วคือแบบเหมือนก็รู้จักจากเพื่อนของเพื่อนของแฟนเก่าอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมาไปแบ่งกันแล้วก็กลายเป็นเหมือนเขาก็เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในแลนด์แล้วคืออ่ะอ่ะตอนสั่งอาหารน่ะเขาก็แบบอยากกินน้ำส้มไงเขาก็บอกให้สั่งน้ำส้มให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยบอกลุงผู้ชายหนูอะแล้วลุงก็บอกอเ่อะ้ยกอ็่ะสั่งสีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกออเรนจ์ออเรนจ์ออเรนจ์อย่างเงี้ยลุงพูดว่าจะสั่งออเรนจ์แต่เขาก็คว้างส้มมาใส่หน้าเราอย่างเงี้ยออเรนจ์จูอะไรเงี้ยออเรนจ์จูออเรนจ์จูทำไมอ่ะคือเขาคนสั่งก็ไม่อ่ะเขาพูดไม่โอเคเหรอหรือว่าไม่คือเขาอยากกินน้ำส้มแล้วคือเขาแบบอาจจะลืมเขาก็บอกว่าไม่ใช่คนรับออเดอร์ใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็what do you เออ want อารมณอ์ะไรชเงี้ิยวหนูก็แบบแต่คนรับออเดอร์ก็เลยงงใช่ไหมแล้วมาเกือบจะปีแล้วยังพูดไม่ได้เลยเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ค่ะคือเขาเป็นคือลุงหนูอ่ะเขาเลิกกับป้าไม่ใช่ป้าแท้ๆนะแต่ว่าแบบโหลุงไกลมากอ่ะญาติมันไม่ได้สนิทเลยแต่ไปเจอกันใชน่ั่นไเมอ่งใช่พี่เออป้าแล้วคไมื่อใช่หมายถึงว่าเขาว่าอยู่ที่นั่นอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้อยู่คือเขาเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่เมื่ออ๋อปีที่แล้วเองอ๋ออ๋ออ๋อคิดว่าอยู่แล้วแล้วก็ยังมาแบบออเรนจ์ออเรนจ์อะไรโอเคอ่ะมาบอกแล้วมัน ending มันต้องชัดชัดโอเคเปล่าอ่ะมาดูนะเรื่อง feelings ของเราให้ใช้ adjective เยอะๆนะคะ I was แล้วก็ verb ing นั่นนี่หรือว่า I was ดูนะ I was adjective ต่างๆเช่น I was happy I was worried อะไรแบบนี้พวกนั้นเป็น adjective ทั้งนั้นเลยโอเคไหมคะอย่าลืมว่า feelings มันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้ส่วนใหญ่จะเป็น adjective ปุ๊บตามด้วย verb to be ทีนี้เรากำลังพูดถึง past tense verb to be ก็มีแค่ was were แค่นั้นเองโอเคโอเคนะอ่ะให้อธิบาย feelings มาก่อนให้หนูเล่าให้พี่ฟังเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้มันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นฉันรู้สึกนั่นนี่อะไรแบบเนี้ยอ้าวเรื่องนี่ไงหัวข้อข้อหนึ่งนี่ไง อันเรื่องอะไรอะไรนะ
สอบเรื่องสอบสอบเฮลโอเควะแต่หนูเล่าไปไทยแล้วเดอี่๋ายวฮต้องะเล่าเป็นอังกฤษอ่าทำไมทุกคน worry help ก็เล่าคภืาอษาไทขย้อมาสก่ออนบเฮลมันคือข้อสอบเฮลมันเป็นข้อสอบที่มันต้องใช้ความจำแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่อง common sense นะแต่มันมีคำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนี่ยมันก็เลยอาจจะแบบอืออหืธอิบายได้นะแต่เราไม่ได้ใช้คีย์เวิร์ดที่เขาให้มาไงแต่เราเข้าใจว่ามันเกี่ยวกับอะไรแต่คีย์เวิร์ดมันก็ยอืาอหกือะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนมันการบ้านมันก็เยอะช่วงนั้อนือมัหนืสอบนอกตารางคือมันยังมีเรียนมาปกติด้วยมันไม่ได้สอบในตาอืรอางเป็นวิชาสอบนอกตารอางือใชห่ไืหมอแล้วหนูก็ทำการบ้านเยกอ็ะเลมยไมา่กเพมรีาะเวคืลอาเตรียมตัวจริงจังไม่มีเวลาอ่านหรืออ่านคืนสุดท้ายก่อนสอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบ มันอก่็าเลฮยะพอจะสอบปุ๊บเราก็มันอ่านไม่ครบตรงนี้ยังไม่ได้อ่านเลยอ่านมันผ่านแบบเฮ้ยน่าจะไม่ออกแหละออกไม่เยอะแหละผลท้ายมันก็ออกอ่ะว่แตา่สมัอนบก็แล้วออตกายแน่อะไรนะจ๊ะอ่าฮะอ่าฮะแบบโอ้ยรายละเอียดตรงนี้มันไม่น่อา่ะจะอโออกเคก็เลยไม่อ่านเราจะเอาคิดเองไงเราจะเอารายละเอียดของการของช่วงที่ก่อนสอบ รายละเอียดช่วงที่ก่อนสอบนะคะขอลิสต์พี่จะเอาคีย์เวิร์ดภาษาไทยที่หนูให้มาเมื่อกี้เดี๋ยวพี่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษให้แป๊บหนึ่งนะ exam ต้อง memorize แล้วก็ nonsense but ต่อ vocab use key vocab use key term แป๊บนึงนะหนูขอไปหย use ิบน้ำมันรู้สึกแล้วไ keyword อมากเลยอ่ะโอเคโอเคก็หมดแล้วแหละเดี๋ยวรอค่ะเร็วๆนะเอายังเอายังค่ะอ่ะดูในห้องแชทตั้งแต่1904นะคะมีคำว่า exam memorize ตัวนี้เป็น verb เพราะมัน ize ใช่ป่ะจะให้ noun form ไปด้วย memorization memorization จะใช้เป็น verb ก็ได้เป็น noun ก็ได้นะคะถ้า noun ให้เป็น memorization ถ้า verb ให้เป็น memorize นะคะต่อมาคำข้างล่าง common sense but ทีนี้หนูบอกว่ามันก็ common sense นะแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ keyword ที่เขาต้องการอะไรแบบนี้ใช่ไหมหนูก็ต้องบอกว่า common sense it was common sense หรือว่าเพิ่มอะไรให้มันดูแบบ common sense นะดูง่ายง่ายเช่น it was just a common sense but เพ
เพิ่ม just เข้าไปโอเคไหมให้มันดูว่าแบบดูธรรมดานะแต่อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมใช้หนึ่งสองสามสี่สามสี่บรรทัดที่มีอยู่พูดเลยได้ไหมคะอืมเดี๋ยวบอกหัวข้อก่อนมันคือข้อสอบวิชาอะไรเวลาพูดนะพูดเหมือนบอกว่าเหมือนเราไม่เคยคุยกันมาก่อนในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเช่นคือข้อสอบวิชาอะไรหรือว่าถ้าจะยืดหน่อยนะตอนอยู่มอไหนข้อสอบมิดเทอมหรือไฟนอลวิชาอะไรแล้วก็มันเราไม่ได้เตรียมตัวเยอะอะไรประมาณเนี้ยเข้าปะกินอะไรเนี่ยจะพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยเอายังเฮ้ยเฮ้ยเอายังเนี่ยเอากินคำนี้หมดแล้ว ผมไม่เลือกคุณข้อเลยเลยออกบ้านช้าฝนตกถ้าดูเนนี่ยนี้เราเดี๋ยวอยากเก็บเดี๋ยวฝนมันตกทั่วไอ้นี่แหละช่วงเนี้ยเราค่อยไปรับพากลับมาพ่อกับแม่แต่ว่าพอมาถึงพ่อกับแม่ก็ออกไปเลยแล้วน้องอ่ะเอาไปด้วยด้วยไปด้วยให้พูดว่ามาพร้อมไหมแล้วกินข้าวเย็นยังทำไให้พูดเกี่ยวกับไอ้เรื่องข้อสอบ Health Education เมื่อกี้ที่เราให้พี่ฟังก็คืออยู่มอตอนอยู่มออะไรแล้วก็สอบอะไรสอบตอนไหนใช่ไหมแล้วก็อ่าฮะมันมันก็คืบออกวิสชาอบอะไรเราอธิบายข้อสอบอย่างที่หนูอธิบายว่าก็บอกดิว่าแบบ last semester ไม่ใช่ดิอันนี้มัน semester หนึ่งบอกว่าก็คือม.สามก็เพิ่งมีเทอมที่ผ่านมาดินี่เพิ่งเปิดนี่เพิ่งเทอมหนึ่ง midterm exam ก็คือ last เอ๊ะ last โอเคป่ะพร้อมไหมถ้าไม่ใช้ last ให้ใช้คำว่า previous โอเคไหม previous แปลว่าอันที่แล้ว last บางทีมันจะแบบดูธรรมดาธรรมดาไป previous ก็แปลว่าอันก่อนหน้านี้เช่น the previous midterm exam อย่างนั้นได้ previous year previous class class ที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันโอเคไหมจดลงเร็วเพิ่มคำศัพท์อันนี้คือเท่ากับคำว่า last last ที่แปลว่าล่าสุดไม่ได้แปลว่าสุดท้ายโอเคเอาไว้ใช้เลยค่ะถ้าตั้งแต่ย้ายไปอยู่บ้านเนี้ยบ้านปัจจุบันเนี้ยเคยน้ำท่วมยังยังใช่ปะจังอ่ะโอเคอ่ะดีละเริ่มยังจะกดจับเวลาจับเวลาด้วยเขียวหมดหรือยังใช่ดีจะได้ average หนึ่งทีที่หนูพูดอ่ะมันจะนานสักเท่าไหร่แต่ชิ้นสุดท้ายในซองแล้วคุณแอนหนูขอเขียวก่อนโอ้ยเร็วเร็วเร็วเข้าเนี่ยคุณแอลก็ไม่สบายต้องเก็บ listening กัน listening พาดูไม่มีปัญหานะ ใช่ไงมันยังไม่เข้าหน้าหนาวดีเลยเหมือนจะหน้าฝนหน้าหนาวเด็กไม่สบายเยอะแยะไม่สบายเหมือนมันเป็นหน้าหนาวแล้วอ่ะอุ้ยเอายังล่ะพี่เบียดอ่ะ The previous แป๊บหนึ่งจะเอายังจะกด start เอาแล้วนะเริ่มแล้วนะหนึ่งสองสามเอาไหมหนึ่งสองสามอ่ะเริ่ม The previous Mr. Exam
The health subject เราพูดว่าสัตว์แล้วมันก็อย่างเงี้ยครูแอร์หยุดกันยังไม่ได้คิดเลยจะพูดหยอะุไรดเลแลย้วยังไม่ได้คิดอะไรไม่ไหวเลยมันมีช่วงเดทแอร์ไปด้วย เรียบเรียงนะมาทำด้วยกันมาเรียบเรียงใหม่หนูจะบอกว่า last เอ้ยไม่ใช่ the period midterm the period กันบัตรแล้ว midterm exam อ่ะเราจะพูดคำว่า midterm exam แล้วไปใส่ previous เอาเองไม่ใช่ค่อยๆพูดไปไม่ต้องเอาหลายๆอันมารวมกันในประโยคเดียวไม่ต้องแบบ adjective เยอะๆแล้วมันจะงงนะคะอ่ะมาดูเราจะพูดคำว่า midterm exam แล้วไปใส่คำว่า previous เอาเองโอเคไหมแต่เราจะ list แค่ midterm exam มาเราบอกว่ามันเป็นวิชาอะไรโอเคเห็นปะเออแล้วบอกว่ามันชื่อวิชา health education ปะ health ไปเลย health education ใช่ปะ health ไปเลยอ่ะโอเค health ได้แล้วบอกปัญหาของเราก็คืออ่ะได้ก็เป็น subject ไง health subject บอกว่าปัญหาของเราก็คือใช้ was นะเพราะมันผ่านไปแล้ว my problem was the problem was อะไรอย่างนั้นก็ว่าไปแล้วทีนี้หนูก็อธิบายมาว่าข้อสอบ explain explain ข้อสอบมาว่ามันเป็นจะต้องใช้ memorization เยอะ หรือว่ามันเป็น common sense ในนี้ไปใส่เองใส่ adjective ใส่นั่นใส่นี่เองต่อไปใช้ key term เห็นไหมพี่ list มามันจะมีแต่ noun ทั้งนั้นเลย midterm exam ก็เป็น noun subject ก็เป็น noun problem ก็คือ noun เอา noun มาเป็น subject ถูกต้องไหมเอา subject ในที่นี้หมายถึงประธานนะคะ problem คือประธาน explain the exam memorization common sense key term มันคือ noun ทั้งนั้นเลยเวลาเรา list แต่เนื้อออกมาส่วนพวกน้ำๆนั่นคืออะไรน้ำๆนั่นคือ adjective adverb ที่ต้องเสริมขึ้นเพื่อให้ประโยคมันดูแบบดูเรียลขึ้นน่ะเพราะอย่าลืมว่าเรากำลังทำอะไรคะเรากำลังบอกว่ากำลัง express feeling เล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยฉันแบบซวยมากเลยข้อสอบวิชานี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมให้เขาคล้อยตามว่าแบบเฮ้ยซวยจริงๆว่ะน่าจะอ่านไปนะอะไรอย่างเงี้ย get ไหมให้มันความรู้สึกคล้อยตาม adjective adverb ไปใส่เอาเองเพราะนั่นคือน้ำอ่ะไม่ใช่เนื้อคือเนี่ย subject problem explain memorization อะไรแบบเนี้ยโอเคไหมพอจะได้ไหมเดี๋ยวนะเอายังดูน่าจะได้แล้วมั้ยกดไหมเริ่มนะเอ้าก็ปัญหาก็อื่นดูปัญหาก็คือยังไม่เริ่มใช่ไหมพูดยังจะพูดแล้วจ้ะปัญหาก็คืออ่านหนังสือไม่ทันเวลาไม่พอคำว่าอ่านหนังสือไม่ทันถ้าสมมติว่าเรานึกคำว่าอ่านหนังสือไม่ทันไม่ได้หนูเอาอะไรอย่าง paraphrase ไง paraphrase คำว่าอ่านหนังสือไม่ทันเป็นใช้คำอื่นพูดอย่างอื่นที่มันหมายความว่าอ่านไม่ทันอะอย่างเช่นเวลาไม่พอก็คืออ่านไม่ทันถูกต้องปะใช่ไหมหรือว่าเวลาน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็แปลว่าอ่านหนังสือไม่ทันอยู่ดีโอเคใช้ paraphrase เยอะๆเหมือนกันภาษาอังกฤษภาษาไทยโอเคแพรเวลาสอบจริงอ่ะแต่พี่ว่าแพรน่าจะได้อยู่แล้วแหละเวลาสอบจริงอ่ะมันรีไลน์เยอะไม่ได้นะคือหนึ่งการสอบ speaking อ่ะมันจะใช้เราจะใช้เวลากับฝรั่ง
เออแต่ว่าดูเราต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเราพูดอะไรออกไปดูมีสตรัคเจอร์คำพูดคำศัพท์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พูดเยอะไว้ก่อนอย่างนั้นไม่ใช่นะคะเออจะพูดว่าอะไรนะอ๋อในการสอบสปีกิ้งหนึ่งครั้งเราจะใช้เวลานั่งโต๊ะกับฝรั่งประมาณ12 ถึง 15 นาที16 นาทีแค่นั้นเองสำหรับสปีกิ้งสามพาร์ทนะเพราะฉะนั้นทำเวลาของตัวเองด้วยไปแลกเปลี่ยนนี่ก็คืออินเทอร์วิวเหเมห็ือนนไหมกันเริ่มไหมไม่อินดิไม่ใช่พี่หมายถึงว่าสอบสปีกิ้งของแพรไอเอลอ๋ออ้าวถ้าสไปอบไอตอเนอนลั้นแค่อินเทอร์วิวสอบไอเอลอินเทอร์วิวมีปอิกนตเทิอร์วอิะวค่ะด้ไวมย่ใช่อินเทอร์วิวข้อสอบสปีกิ้งพาร์ทไงสปีกิ้งพาร์ทไงอ้าวไม่รู้เหรองั้นเราจะเรียนสปีกิ้งไปทำไมตั้งแต่เลเวลสองโอ้อ่ะมาเริ่มกดแล้วนะจะมีเวลาเก็บ reading ไหมเนี่ย listening ไหมเนี่ยเอาไหมเหมือนเดิมนะคะเอาให้ชิน eye contact กับ gesture ใช้ได้แต่เยอะๆใช้ได้แต่เดี๋ยวนะใช้ได้แต่เยอะๆแล้วก็อย่าไร้สาระที่แบบหนูแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาโอเคไหมพูดดูแบบเหมือนการอธิบายเหมือนการขายของอ่ะที่แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงงไหมที่ไม่ใช่แบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรอย่างนั้นอ่ะดูมันดูไม่ professional ยถัูงกไไหมม่โปรไหมล่ะโอ้ฉันก็ไม่เอาท่านั้นก็ไม่เอาเอ้ยฝึกให้ชินเอาให้ชินก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีวิธีทำว่าแบบท่าไหนโอเคอะไรแบบนี้เอามาเริ่มเร็วใช้ adjective เยอะๆหนูเวลาพูดนะคะใช้ structure ตามที่พี่พิมพ์ให้ในห้องแชทเลยนะเริ่มด้วย midterm exam คือวิชาอะไรปัญหาของเราคืออะไรแล้วไอ้คำว่า explain the exam อันนั้นไม่ต้องพูดถึงมันพูดแค่ว่าเอาคำว่า memorization ไปใช้อะไรแบบเนี้ยจะใช้ memorize ก็ได้ memorization ก็ได้แดเอางเริ่มเริ่มอ่ะฮะใช่อ่ะเริ่ม1 2 3 The previous midterm exam that was held subject. The problem was I don't have enough time to read the book. So some part in the exam I cannot do it. I know that held subject can use the common sense, but they had a lot of vocabulary about science or the technique vocabulary. And some part we can explain the answer or explain about what we know, but I cannot use the vocab in the book because I cannot remember it. หมดยังมันก็ยังไม่หมดหรอกแต่ว่าหนูหมรูด้สยึักงว่าหนูไม่ได้ใช้ past tense ได้ยังก็ใช่อ่ะดิก็ใช่อ่ะดิแพรมีคำว่า เดี๋ยวนะบอกอันนี้ก่อนได้มากกว่าเมื่อกี้ต้องเยอะเลยอันนี้ได้1 นาทีกับ13 วิ เราใช้แพรมีทั้ง did not ทั้ง didn't done อะไรก็ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ didn't done อะไรสักอย่างอ่ะว่าเราแค่บอกว่า
enough แม่ตอนแรกหนูจะพูดโดหนนูจะแต่บอวก่าว่าหนูบอกว่าเอ้ย didn't มัน have พาร์ทหนู enough ก็เลยแบ time บว to ่า read book ไม่แต่หนูตอนแรกหนูจะพูดโดนแต่หนูก็เออมันต้อง past tense หนูก็เลยเปลี่ยนเป็น did แบบ I don't I didn't หนีก็เลยนั่นแหละนั่นแหละถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นสมมติว่าพูดไปแล้วเรารู้สึกเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนต้องทำยังไงบอก excuse me อย่าพูดผิดถูกให้มันติดต่อกันเพราะว่ามันจะดูว่าเป็น sentence เดียวกันแล้วหมายความว่าทั้ง sentence มันจะผิดเลยเก็ตปะ สมมติว่าหนูพูดคำว่า I don't have แล้วไปถึงคำว่า don't นึกขึ้นได้ว่าต้อง didn't อย่างนี้ใช่ไหม I don't excuse me I didn't have จุดๆโอเคไหม Sorry It's okay ที่เราจะผิดแล้วขอโทษขอโทษก็คือแบบว่าแบบ excuse me sorry pardon อะไรอย่างนั้นก็ว่าไปแต่อย่าเอาทั้ง don't ทั้ง didn't มาต่อกันโอเคไหมขนาดพี่เป็นคนไทยพี่ฟังพี่ยังประโยคเดียวกันหรออะไรอย่างเงี้ยเจ็นไหมต่อนะมีอันนึง I can do it หนูพูดคำว่า I can do it past tense ควรจะพูดว่า I could not could I could หนูบอกว่า some part I can do it บาง part ทำได้ก็คือ could do it หรือว่า I diddidwell in ฝรั่งมันต้องมามีทำได้อะไรฉันเคยทำได้ฉันทำได้ในพาร์ทแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีนะคนไทยก็ฉันทำได้อ๋อตอนนั้นเหรอฉันทำได้ก็ไม่ได้บอกต่อไปตอนนั้นไปมันจะมีโอ้ตกลงภาษาได้ง่ายมันจะมีเพราะว่าเอ็กแซมอันนี้ผิด